วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพี่เว็บอีกแล้วนะคะในช่อง WP Daily นั่นเองนะคะปีนี้เราจะได้เจอกันบ่อยขึ้นเนื่องจากว่าพี่เว็บตกงานปั๊ม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 หรือว่าจริงๆแล้วพอเป็นฟรีแลนซ์พอเราไม่รับงานก็เรียกว่าว่างงานแล้วกันเนาะก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราอยากจะมาโฟกัสในด้านสุขภาพมากขึ้นแล้วก็ในด้านการทำยูทูบเนาะเพราะว่าไม่งั้นถ้าออกแต่กำลังกายแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเลยพี่รู้สึกว่าพี่เว็บว่างงานเกินไปฟุ้งซ่านพี่เว็บก็เลยจะมาพูดถึงนะคะในคลิปต้นปีนี้เลยคือการวางเป้าหมายเนาะพี่เว็บวางเป้าหมายมาเป็นต้องบอกว่าเกือบ10ปีแล้วแล้วก็เป้าหมายที่พี่บรรลุจะไม่ใช่เป้าหมายที่เด่นอะที่เราคิดว่าเฮ้ยเราให้ความสนใจกับเขาเปล่าเลยจะเป็นอีกอันนึงแล้วก็เลยได้เรียนรู้ว่าในระหว่างวางเป้าหมาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ควรจะต้องทำยังไงเพื่อให้มันบรรลุเป้าหมายอันนี้เป็นแนวทางของพี่นะคะก็คือเป้าหมายนั้นมันต้องสำคัญกับชีวิตเราจริงๆตลอดมาเนี่ยพี่มองเรื่องการลดน้ำหนักสำคัญด้วยแต่คือเหมือนมันพักไว้ก่อนได้เพราะว่าตอนนั้นเราต้องหาเงินก่อนเนาะกลายเป็นว่าในปีที่ผ่านมาพี่วางเป้าในเรื่องงานที่แบบไม่ได้ใส่ใจเลยเป้าหมายหลักพี่กลายเป็นลดน้ำหนักเนาะอย่างที่ทำอยู่ในคลิปเมื่อปีที่แล้วคือลดน้ำหนักแต่กลายเป็นว่าพี่ไม่ได้สนใจเลยเนื่องจากว่าพี่ยังไม่หลุดพ้นจากการหาเงินคือยังโลภอยู่นั่นเองเนื่องจากว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเงินมากใช้เงินไม่เป็นไม่มีเงินเก็บเดี๋ยวจะมาพูดในคลิปถัดไปกลายเป็นว่าไอ้เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับที่ต้องมาหาเงินกินข้าวเนี่ยดันทำได้ไม่คิดว่าจะทำได้รับงานทีละแบบ5งานหรือว่า6งานเนี่ยเฮ้ยมันดันทำได้ว่ะแต่ออกกำลังกายที่บอกจะลดน้ำหนักเนี่ยแม่งทำไม่ได้ทั้งที่เราตั้งใจว่ามันจะต้องเป็นแบบเป้าหมายหลักของเราแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยทำไม่ได้ ข้อ1เลยที่เรายังวางแผนแล้วทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันสำคัญกับชีวิตมากพอเราสามารถเลื่อนมันออกไปได้อะเหมือนเราแบบเราเลื่อนไปเพราะว่ามันมีอย่างอื่นสำคัญกว่าเป้าหมายเราเฮ้ยซึ่งมันตลกปะคือเป้าหมายพี่ควรสำคัญดิทำไมเป็นอย่างอื่นสำคัญกว่าเพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องหรือว่ากระทบกับผลชีวิตเรามากจริงๆก็ได้เรียนรู้ในปีที่แล้วว่าโอเคเพื่อตั้งเป้าอย่างอื่นที่มาอยู่ใน YouTube อ่ะอยากจะเป็นอย่างงี้อย่างงี้งุ่นเอ้ยแทบไม่ได้โฟกัสเลยดันไปโฟกัสในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเราจะพัฒนาตัวเองยังไงให้ตอบสอดรับกับงานที่เรากำลังทำอยู่ทำได้ติ๊กผ่านเราจะรับงานยังไงให้เราสามารถมีเงินหมุนนู่นนี่นั่นโน่นอ้าวติ๊กผ่านทั้งที่มันเป็นแบบหัวข้อรองเป้าหมายรองของเราอุ๊ยเราทำได้หมดเลยแต่จริงๆพอกลับมาดูสิ้นปีพี่สำรวจใหม่ไอ้เป้าหมายรองพวกนั้นน่ะคือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตทั้งหมดถ้าเราทำไอ้พวกนี้ไม่ได้อ่ะเราอยู่ไม่ได้กลายเป็นว่าอันนั้นเราทำได้พี่เว็บยังไม่ได้บอกนะคะว่าไม่ควรเขียนเป้าหมายแต่ควรจะเขียนเป้าหมายแล้วเลือกมาหนึ่งอันที่เราจะรู้สึกว่ามันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเลือกมาอย่างเดียวเพราะว่าพี่มีเยอะมากพี่มีประมาณ 30-40 เป้าหมายนั่นไม่เรียกเป้าหมายอันนั้นเรียกแผนการระยะยาวเราหยิบมาอย่างนึงอย่างปีที่แล้วพี่เว็บหยิบเรื่องงานโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่างานจะทำให้พี่เว็บมีเงินกินข้าวมีเงินซื้อของมีเงินซื้อมีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตมีเงินจ่ายค่านู่นนี่นั่นโน่นเต็มไปหมดทำให้จิตใต้สำนึกพี่เลือกการโฟกัสงานเป็นอันดับหนึ่งหัวข้อที่เกี่ยวกับงานเฮ้ยทำได้หมดเลยแล้วก็เรื่องเงินพี่เอฟก็สามารถเก็บเงินได้พี่ดีใจมากหลังจากที่ทำงานแล้วก็ไม่เคยมีเงินเก็บเลยก็เลยมามีเงินเก็บได้เพราะว่าปีที่แล้วเขียนเป้าไว้ด้วยเนาะแต่ที่อยากได้หลังๆก็คือฝึกคุยจีนมากขึ้นยังทำไม่ได้ลดน้ำหนักก็ยังทำไม่ได้ดูจากหน้าสินะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเหมือนอยากจะฝึกภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ฝึกไอ้พวกเป้าหมายหลักที่เราคิดว่าเราอยากทำหรือว่าจำเป็นกับเรามันไม่ได้จำเป็นจริงๆมันจำเป็นคือหาเงินยังไงเวฟกินอยู่ยังไงทำงานยังไงให้ได้แบบมีเงินเก็บมันกลายเป็นว่าลึกๆเราเลือกอันนั้นแทนถ้าใครที่จะเขียนเป้าหมายนะคะในปีนี้2020เนี่ยพี่ก็อยากจะแนะนำให้เลือกเป้าหมายที่มันจะมีผลกระทบกับชีวิตเราโดยตรงจริงๆบางทีมันมีความอยากกับมีความต้องการมันเหมือนวอนกับนีดใช่ป่ะวอนมันคือต้องการได้ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่นีดเนี่ยคือเราจำเป็นอันเนี้ยปีเนี้ยของพี่เว็บเนี่ยจะโฟกัสไปที่สุขภาพเพราะว่ามันจำเป็นแหละไม่งั้นอยู่จะตายพี่เว็บจะตายเนื่องจากว่ามันอ้วนมากด้วยแล้วก็พี่เว็บไม่อยากจะแบบกินยาลดความดันปรับเบาหวานเนาะตอนนี้มันก้ำกึ่งละมันเหมือนเรากำลังเดินทางไปสมมติเรานั่งเรือไปใช่ป่ะล่องแก่งมันจะมีแยกเรากำลังล่องแก่งไปในที่เป็นปากเหวแห่งการเป็นเบาหวานเป็นความดันโรคอ้วนเกินเดินไม่ไหวเพื่อเห็นตัวเองว่ากำลังจะไปในทางนั้นก็เลยต้องเขียนเป้าที่เกี่ยวว่าโอเคปีนี้เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพแล้วไม่งั้นถ้าร่างกายพี่ไม่แข็งแรงขึ้นหรือว่าไม่ดีขึ้นก็กลายเป็นว่าพี่เป็นภาระพี่แพรวเป็นภาระที่บ้านก็คือมันเกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วล่ะมันบีบคั้นจนเอ้ยเว็บปีนี้มันต้องจริงจังแล้วเรามาดูกันว่าปีนี้เพื่อจะเน้นไปด้านสุขภาพของพี่เองแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเราจริงจังกับมัน
เราจะทำให้มันดีขึ้นได้ไหมเพื่อจะพัฒนาในด้านอื่นไปได้ด้วยไหมในขณะที่เราโฟกัสที่สุขภาพเป็นหลักนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในปีนี้เพื่อจะทำอะไรได้บ้างก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการวางแผนใครที่จะตั้งไลฟ์โกหรือว่าตั้งภารกิจในปี2020อยากให้เลือกจิตไอ้ที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราจริงๆแล้วมันจะเหมือนมีแรงผลักดันให้เราทำมันได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าพี่ฮะหนูแบบหนูไม่ได้มีนีดอะไรหนูอยากจะแบบไปฝังบอลมากไม่เป็นไรก็เลือกสัก 1-2 ทักษะในปีนี้ที่เราจะสามารถไปได้เหมือนฟูลฟิลเองว่าแบบเฮ้ยฉันเนี่ยแหละแม่งโคตรสุดยอดเลยเจ๋งมากในทักษะนี้อะไรแบบนี้สามารถเลือกได้นะไม่ใช่ว่าเอ้ยเราไม่มีนี้เราไม่ต้องเขียนเป้าหมายเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันมีหน่อยก็ดีนะมันเหมือนเรามีเข็มทิศอะเราจะได้ไปแบบในทางที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เสียเวลามากนักนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พี่แบบฝากถึงหัวใจสำคัญในการเขียนเป้าหมายในปี2020เนาะแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปพี่แบบก็จะมาพูดถึงเป้าหมายที่พี่แบบทำสำเร็จมาเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่มันจะสำเร็จเพื่อน้องๆหลายๆคนจะเอาไปปรับใช้ได้นะคะว่าเฮ้ยเราวางเป้าหมายแล้วควรจะมีกลยุทธ์อะไรบ้างแล้วเดี๋ยวมันจะกันใหม่ในคลิปถัดไปปีนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย